าจะพูดไปในเรื่องไสยศาสตร์ก็จะว่างมงายมันไม่รู้จริงๆอ่ะว่ามันเกิดขึ้นจากสาเหตุอะไรไม่ใช่เรื่องเหนือธรรมชาติแน่นอนคำว่าเกิดจากเปลวไฟก็แปลว่ามันไม่ได้ลุกขึ้นมาเองเราไม่ได้เลยอ่ะมันเราก็ไม่รู้ไงถ้าจะพูดไปในเรื่องไสยศาสตร์ก็จะว่างมงายมันไม่รู้จริงๆอ่ะว่ามันเกิดขึ้นจากสาเหตุอะไรมันไม่รู้จริงๆคือไม่รู้จริงๆอ่ะไม่รู้เลยว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรก็ยังงงอยู่ตอนนี้ก็ยังงงอยู่ว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรประมาณมันเกิดทั้งหมดอ่ะ3คืน4วันนะคะ3คืน4วันใช่ค่ะตลอดคืนตลอดเลยใช่ไม่ได้นอนเลยค่ะก็ต้องติดกล้องวงจรปิดอะค่ะถ้าย้ายอย่างย้ายไปอยู่ที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยลูกก็ต้องไม่ให้ขาดสายตาอะไรอย่างเงี้ยแล้วท่านก็ของว่างๆอะไรบ้างก็รอตอนนี้ก็คือรออย่างเดียวรอทางพิสูจน์หลักฐานอย่างเดียวในลูกเราถูกจริงก็เขาก็มาจะให้รับผิดชอบเราก็ต้องรับผิดชอบอะค่ะคือเขาคือถ้ามันออกมาเป็นว่าคนจุดอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่รู้ว่าใครจุดใครอะไรอย่างเงี้ยก็คือก็ต้องเป็นเรารับผิดชอบผลออกมามันไม่เองอะไรอย่างเงี้ยเจ้าของบ้านเขาว่าอันนี้ก็ต้องมาคุยกันอีกทีอะค่ะกับเจ้าของบ้านนะคะเราอยู่บ้านนี้มากี่ปีแล้วสองเดือนกว่าสองเดือนกว่าใช่ค่ะผู้เกี่ยวข้องที่อยู่ในบ้านก็เอามาสอบปากคำหมดแล้วแต่ก็ยังมีกลุ่มเด็กที่เป็นลูกหลานต้องใช้นักจิตวิทยาสอบปากคำตามระบบพูดคุยในเบื้องต้นเราก็ไม่กล้าฟันธงไม่ใช่เรื่องเหนือธรรมชาติแน่นอนคุยกับพิสูจน์หลักฐานในเบื้องต้นก็ให้ความเห็นว่าเกิดจากเปลวไฟแต่รอรายละเอียดอีกใช่ครับคำว่าเกิดจากเปลวไฟก็แปลว่ามันไม่ได้ลุกขึ้นมาเองข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม